วัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเควันนี้มีอะไรมานำเสนออีกแล้วใช่ไหมนะเออใช่เป็นตู้อบตู้อบ70ลิตรค่ะเนาะของคูซิเมตคูซิเมตครับเราจะหาได้ในซื้อได้ที่ไหนครับน่าสนสินค้าโรบินสันค่ะทุกสาขาค่ะโรบินสันทุกสาขาใช่เฉพาะโรบินสันได้ป่ะครับเฉพาะโรบินสันที่เดียวที่เดียวใช่นะครับค่ะ70ลิตร70ลิตรครับคราวนี้มาดูว่า70ลิตรตัวนี้มันดียังไงใช่เป็นพระเอกของเราเลยขายดีมากเลยใช่ไหมขายดีมากมากคราวเนี้ยที่สาเหตุที่มันขายดีเพราะว่ามันมีฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างครอบคลุมการทำงานของคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านที่ชอบรักการทำอาหารครับผมสังเกตนิดนึงที่เราวางอยู่ตรงนี้มีทั้งอาหารคาวอาหารหวานด้วยใช่คือทำมาจากเครื่องนี้เครื่องเดียวเลยเครื่องนี้เครื่องเดียวทำได้ทุกอย่างครับแล้วเครื่องนี้มีการทำงานยังไงบ้างครับพี่เครื่องนี้ทำความร้อนด้วยระบบฮีเตอร์แล้วจะมีฮีเตอร์ด้านบนและด้านล่างค่ะครับเป็นฮีเตอร์ที่จะช่วยกระจายความร้อนฟังก์ชันในการทำงานมีตั้งแต่พัดลมกระจายความร้อนแกนสำหรับเสียบไก่ค่ะแล้วก็ตั้งเวลาได้ตั้งอุณหภูมิได้จะเลือกฟังก์ชันการทำงานไหนก็ได้ให้เหมาะกับอาหารที่เราจะทำครับถ้าที่ผมสังเกตดูตั้งเวลาได้นานสุดนี่60นาทีอุณหภูมิ250องศาใช่ค่ะนะครับมีฟังก์ชันที่เราเลือกทั้งไฟบนไฟล่างไฟบนไฟล่างพร้อมกันนะครับมีพัดลมด้วยนะครับมีแกนหมุนไก่ด้วยโอ้ครบเครื่องเลยครบนะครับฝาจะรู้สึกว่าแบบหนาๆนิดนึงหนากว่าปกติเพราะว่ากระจกเราเป็น2ชั้นค่ะมันดีกว่ายังไงครับดีกว่าแน่นอนนกเพราะว่าอย่างเวลานกอบอาหารหรืออบขนมเนี่ยการเก็บอุณหภูมิภายในตู้อบเนี่ยจะทำได้ดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับนี่คืออุปกรณ์ของเขาใช่ไหมครับพี่หญิงใช่ค่ะเนาะตัวนี้เอาไว้ทำอะไรครับอันนี้เป็นแกนสำหรับหยิบแกนเสียบไก่ทีค่ะเวลาแกนเสียบไก่ร้อนๆเราก็จะใช้แกนเสียบไก่คืออันนี้ใช่ไหมตัวนี้ที่มีเหล็กใช่แล้วคือเขาจะหยิบอย่างนี้กันใช่ค่ะอันนี้เป็นการหยิบแกนเสียบไก่ออกค่ะทานอาหารของเราจะมาพร้อมกัน2ชิ้นคราวนี้เวลานกอบอาหารหรืออบขนมเนี่ยสามารถอบได้2ถาดพร้อมๆกันเลยดีไซน์เนี่ยจะมีความลึกเห็นไหมคะครับมันดียังไงครับลึกเนี่ยดียังไงเวลาเราอบอาหารบนถาดอบเลยเนี่ยหรือว่าทำขนมบางอย่างเช่นเค้กที่ต้องการความขึ้นฟูสามารถปาดลงบนนี้ได้เลยนะคะเข้าใจแล้วก็ดีไซน์มาสำหรับทำอาหารคาวคือเห็นไหมคะว่ามันเป็นร้อนๆอ๋อโอเคถ้าย่างอาหารย่างเนื้อสัตว์ที่มีน้ำมันเนี่ยน้ำมันก็จะไหลออกตามร่องด้านข้างจากนั้นเราก็มีนี่คือตะแกรงตะแกรงเนี่ยเอาไว้ทำได้หลายอย่างก็คือสำหรับอบอาหารวางเสียบเข้าไปด้านในนะคะทุกระดับชั้นสามารถวางได้หมดแต่อยู่ที่อาหารที่เราอบด้วยอันนี้คือตัวนี้เป็นตัวจับถาดและจับตะแกรงใช้งานง่ายมากเลยแค่เกี่ยวเข้าไปกับถาดแล้วก็ดึงออกมาอันนี้นกไม่ต้องมีถุงมือเลยนะมันจะไม่ร้อนใช่ไหมครับใช่แล้วก็มันจะล็อกแน่นกับถาดสามารถเอาออกมาจากตู้อบได้โดยแม้กระทั่งถาดตอนร้อนใช้ง่ายไหมนกใช้ได้ทุกอย่างใช้ง่ายครับตัวเดียวใช้ได้ทุกอย่างผมแอบสังเกตเห็นนิดนึงว่าข้างล่างเนี่ยมันมีเหมือนจะมีถาดรองอยู่ครับถาดรองอยู่ตัวนี้จะเป็นถาดรองเศษอาหารนกเวลานกอบอะไรมีเศษอาหารหรือว่าน้ำจากไก่จากอะไรเวลาอบเนี่ยมันหล่นไปตรงนี้เนี่ยเวลาทำความสะอาดเนี่ยมันจะง่ายมากเลยเพราะว่ามันจะไม่หล่นไปที่เครื่องแค่ดึงออกมาทำความสะอาดแค่นั้นเองค่ะอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เหรอคะเป็นแกนเสียบไก่ค่ะนกเรามีฟังก์ชันเสียบไก่ย่างย่างไก่ได้ทั้งตัวค่ะเวลาจะใช้ก็แค่เอาไก่เสียบเข้าไปแล้วก็เอาเหล็กเสียบเข้าไปที่ตันไม่ให้มันเลื่อนออกมาใช่แล้วก็ล็อกแค่นั้นเองขั้นตอนการใช้งานง่ายมากง่ายไหมคะง่ายมากเลยครับ